ฮัลโหลสวัสดีครับภาษาอังกฤษวันละนิดมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับClear แปลว่าชัดเจนนะครับ Easy to understand To hear To see Or to readอันนี้ก็เป็นความหมายในภาษาอังกฤษนะครับมาอธิบายนี่เป็นดูประโยคตัวอย่างนะครับ Do you clear what I'm telling you? Do you clear what I'm telling you? คุณเข้าใจชัดไหมที่ผมกำลังบอกคุณอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่างนะครับต่อมา remove แปลว่านำออกไปหรือโยกย้ายในภาษาอังกฤษนะครับ to take somethingor someone away from somewhere or something they removed the old cars by forklift เขาโยกย้ายรถเก่าด้วยรถยกหรือรถโฟล์คลิฟต์นะครับรถพวกนี้จะยกของหนักได้เยอะเลยนะครับคำต่อมาก็ evacuate แปลว่าอพยพผู้คนอะไรทำนองนี้นะครับประชาชน to move people from dangerous place to somewhere safe the soldiers evacuated most of the people to another townทหารได้เคลื่อนย้ายประชาชนเกือบทั้งหมดไปอีกเมืองหนึ่งครับต่อมาคำว่า join แปลว่าเชื่อมหรือต่อหรือเข้าร่วมนะครับ to connect or fasten things together ก็คือทำให้ติดกันได้นะครับหรือร่วมกันได้นะครับ I'm joining the plasticpieces together. I'm joining the plastic pieces together. ผมกำลังติดชิ้นพลาสติกเข้าด้วยกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง greet แปลว่าทักทายนะครับ to welcome someone with particular words action particular words ก็คือคำที่พิถีพิถันนะครับWe should greet people with a warm smile. เราควรทักทายผู้คนด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นนะครับหรือที่จริงใจ Meet อันนี้ก็คุ้นเคยกันนะครับแปลว่าพบกันหรือเจอกัน To see or to talk to someoneก็คือมาพบมาคุยกันนะครับ I'll meet my old friend this evening ผมจะไปพบเพื่อนเก่าเย็นนี้นะครับ I met my ex-wife at the restaurant ผมเจออดีตภรรยาที่ร้านอาหารที่เคยไปเป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์พร้อมตัวอย่างนะครับไปให้เพื่อนๆได้ทดลองพูดดูแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามและรับชมนะครับหากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ